เนื่องจากฝูงชนห้อมล้อมพระองค์หลายขึ้นพระเยซูเจ้าจึงเริ่มกล่าวว่าคนเช่นนี้เป็นคนชั่วซ่าพวกเขาขอเห็นเครื่องหมายแต่พวกเขาจะบ่ได้เห็นดอกนอกจากเครื่องหมายของปะพาสกโยนัสย้อนว่าโยนัสเป็นเครื่องหมายสำหรับชาวเมืองนีนีเวแนวใดบุตรแห่งมนุษย์ก็จะเป็นเครื่องหมายสำหรับคนเซนนี่แนวนั่นด้วยในวันพิพากษาราชินีแห่งที่ใต้จะลุกขึ้นพร้อมกับคนเซนนี่นางจะกล่าวโทษใส่พวกเขาย้อนว่านางได้เดินทางมาจากแผ่นดินสุดเพื่อทรงฟังความสลัดสุขุมของกษัตริย์ซาโลมอนและอยู่ที่นี่มีผู้ใหญ่กว่าซาโลมอนอีกในวันพิพากษาชาวเมืองนีนีเวจะลุกขึ้นพร้อมกับคนเซนนี่และจะกล่าวโทษใส่พวกเขาย้อนว่าชาวเมืองนีนีเวได้เป็นถูกกับใจตามคำประกาศของท่านโยนัสและอยู่ที่นี่มีผู้ใหญ่กว่าโยนัสอีก